ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการทำเครื่องเล่นของกลุ่มทูทีบ้านดอนและอาสาสมัครกลุ่มต่างๆในฝั่งของโรงเรียนบ้านห้วยหมากลำโรงเรียนเป้าหมายที่จะได้รับมอบเครื่องเล่นก็กำลังปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นเพื่อรองรับการมาของเครื่องเล่นครับโดยโรงเรียนบ้านห้วยหมากลำนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งหมด47คนครู3คนครับชาวบ้านก็เห็นความสำคัญนะคะและก็มีความภูมิใจค่ะที่มีจิตอาสากลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนนี้ค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะเป็นเหมือนกับว่าต้นกล้าในอนาคตของหมู่บ้านค่ะคือเราประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้เลยว่าเราจะมีคณะจิตอาสามาให้ของเล่นกับเด็กนักเรียนมาพัฒนาในโรงเรียนของเราเขาก็กระตือรือร้นค่ะเขาก็พร้อมใจที่จะมาช่วยเหลือกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งคือการเตรียมค่ะเตรียมสถานที่เพื่อรองรับไอ้ของเล่นเด็กๆที่จิตอาสาจะมามอบให้ค่ะโดยการแบ่งกลุ่มกันค่ะทั้งหมดเราจะแบ่งกัน3กลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมในวันนี้ก็มีกลุ่มที่1ก็มีการเตรียมค่ะพื้นที่โดยมีหินเกล็ดแล้วก็ทรายอะค่ะเราจะเอามาปรับปรุงสถานที่ใหม่ค่ะเพื่อรองรับวัสดุอุปกรณ์ของเล่นที่จะได้รับจากจิตอาสาค่ะนะครับวัสดุที่จะนำมาทำพื้นสนามเด็กเล่นก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทรายกับเป็นหินที่เป็นลักษณะเหมือนหินกรวดนะครับก็เดี๋ยวจะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับของอาสาสมัครชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็จะทำพื้นสนามให้กับน้องๆกันครับเห็นว่ามีเอาหินมาลงใช่ไหมครับแล้วก็มีการเกลี่ยด้วยอันนี้เราทำเพื่ออะไรครับเพื่อกบหลุมครับกบหลุมน้ำจะไม่ขังครับน้ำจะไม่ขังแล้วก็เด็กมาเล่นจะไม่สกปรกครับอ๋อคือเวลาฝนตกครับใช่ไหมครับฝนตกแล้วอย่างตอนนี้นี่ทำไปด้วยฝนตกไปด้วยนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมครับก็ไม่มีอุปสรรคครับสำหรับชาวบ้านอย่างเราแล้วก็ตากฝนตากแดดสบายเลยปกติอยู่แล้วปกติว่าเป็นปกติของชาวบ้านของเราครับหลุมมันเยอะด้วยไหมครับตรงนี้เยอะด้วยเติมมันเท่าๆกันครับเนี่ยตรงนี้ก็หลุมเยอะเนี่ยนะครับบริเวณตรงไหนที่มีหลุมเยอะก็จะต้องทำการเอาหินมาลงให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็การเกลี่ยนี่ก็จะหนาหน่อยเพราะถ้าเป็นหลุมเนี่ยเวลาฝนตกก็อาจจะเกิดน้ำขังหรือว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเวลาน้องมาเล่นก็จะสะดุดได้ถ้าเป็นหลุมนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะต้องแก้ปัญหาโดยการใช้การเกลี่ยแบบนี้ให้มันเท่าๆกันกิจกรรมที่2ของเราก็จะมีการผูกเชือกค่ะเพราะเชือกเนี่ยมันเป็นเชือกเก่าค่ะเราก็ได้รับอนุเคราะห์จากไอ้กิจกรรมเนี่ยค่ะคือมาเปลี่ยนเชือกใหม่ให้กับเด็กๆเพื่อความปลอดภัยในการเล่นของเด็กๆก็ตอนนี้นะครับทีมที่ทำการปรับพื้นก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีมที่2ก็เข้ามาช่วยแล้วสำหรับการเปลี่ยนเชือกใหม่ทั้งหมดนะครับเชือกไหนที่ชำรุดหรือว่าเชือกไหนที่มีความเก่าก็พี่ๆเขาก็อาสาเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อความปลอดภัยของน้องๆครับเชือกที่ก่อนหน้าเราเปลี่ยนนี่สภาพเป็นยังไงบ้างครับเก่าใกล้จะมันขาดเลยไม่ทันเลยอันนี้ก็คือเปลี่ยนเพื่อที่จะให้น้องๆได้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่านี่มันชิงช้ามันรับน้ำหนักแล้วและอีกกิจกรรมคือการทาสีค่ะ
สีเนี่ยมันเก่าแล้วมันซีดแล้วเราก็เลยเอาจัดการกับทีมนะนะแม่บ้านนะคะที่มีจิตอาสาเขาก็จะมาช่วยกันทาสีเปลี่ยนสีใหม่แลดูให้สดใสให้น่าเล่นค่ะก็คือสีเราใช้ตามเดิมนะครับเพื่อให้ประหยัดสีค่ะอ๋ออันนี้ก่อนทาต้องทำยังไงอะครับก็ทำความสะอาดเอาผ้าเช็ดแล้วก็แปรงเช็ดเพื่อให้ผ้าติดกระปุกนั้นไปหมดอ๋อแล้วมันจะติดได้นานกว่าโดยส่วนตัวครูมิ้นเดินผ่านสนามเด็กเล่นนี้ทุกวันวันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการร่วมด้วยช่วยกันมันต่างจากวันอื่นๆยังไงบ้างครับก็ต่างตรงที่ปกติคือไม่มีใครเข้ามาก็จะมีแต่เด็กอนุบาลเด็กตัวเล็กๆอะค่ะที่เข้ามาใช้เพราะปกติเด็กโตก็จะไม่เข้ามาเพราะของเล่นมันชำรุดแต่วันนี้ก็นะคะครับสนุกสนานกันเชียวถ้าสมมติว่าที่นี่ไม่มีเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับสนามเด็กเล่นนี้ไม่มีไปหรือว่าถูกปล่อยให้ชำรุดจนสุดท้ายแล้วก็ล้างไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยเด็กก็จะไม่มีอะไรเล่นจะไม่มีอะไรพัฒนาแล้วก็อย่างชุมชนตอนเย็นแทนที่จะได้เข้ามาคุยกันเจอกันบ้างก็จะไม่ได้เจอกันก็ต่างคนต่างอยู่ไปใช่ไหมครับอย่างนี้ดีตอนเย็นมาออกจากห้องเรียนมาเจอกันจ้าเอ๋สวัสดีทักทายคุยกันมันสำคัญมากกว่าที่คิดเนาะสนามเด็กเล่นเนี่ยก็ดีใจฮะเพราะว่าพื้นที่ขนาดนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาเราก็อดทนนะอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นให้งานโรงเรียนของเรานั้นสำเร็จดีใจเพราะว่าจะได้ซ่อมแซมลูกหลานของเรามาเล่นก็จะได้มีความปลอดภัยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุอะไรเนี้ยค่ะส่วนมากเด็กที่กลับจากโรงเรียนไปตอนเย็นพวกเขาจะมาเล่นกันที่โรงเรียนส่วนมากค่ะในใจก็อยากให้มีของเล่นเยอะกว่านี้มีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ครับแต่ก็คงจะมีโอกาสก็ครั้งนี้แหละค่ะดีใจมากค่ะเช้านี้ก็ถือว่าเป็นเช้าแห่งวันสำคัญนะครับผมที่พี่น้องจิตอาสากว่า30ชีวิตจะเดินทางร่วมกันไกลกว่า100กิโลนะครับผมเพื่อที่จะนำของเล่นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่นำไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยหมากลำที่รออยู่แล้วนะครับผมทุกคนเช้านี้ก็ดูสดชื่นแจ่มใสพร้อมจะเดินทางพร้อมจะทำความดีร่วมกันทุกคนเลยฮะใจครับครับพร้อมแล้วพร้อมครับเดี๋ยวไปยังไงกันครับพี่ก็มีรถยนต์ส่วนหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์คิดว่าของเล่นพวกนี้เนี่ยต้องน้องที่โรงเรียนบ้านห้วยมากรำเห็นจะเป็นยังไงพี่ต้องชอบแน่นอนครับต้องชอบแน่นอนครับดูช่างใจครับยิ้มไม่หุบเลยโอ้โหมีความสุขใช่ไหมใช่พร้อมไหมครับโอเคมาพร้อมเลยเดินทางกันเลยเฮ้